สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูคุณติ๋มพาเข้าโคมาทำขนมกระทงมะพร้าวอ่อนนะคะแป้งเหนียวนุ่มอร่อยนะคะมาค่ะทุกคนมาทำขนมกินเล่นกันนะคะพวกเทืองนี่ติ๋มปลวกมาเรียบร้อยแล้วค่ะนึ่งประมาณ20นาทีนะคะเราตัดใบเตืองมาเรียบร้อยแล้วก็มาทำกระทงกันนะคะมันยาวไม่สวยก็ตัดออกนะคะต่อไปก็มาทาน้ำมันพืชค่ะฟักทอง130กรัมนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะน้ำตาล100กรัมนะคะแป้งข้าวเหนียว100กรัมค่ะแป้งมัน50กรัมนะคะหูกะทิ150กรัมค่ะจะแบ่งใส่เป็นช่วงรวบนะคะซอยมะพร้าวอ่อนตามชอบค่ะต่อไปก็หยอดกระทงได้เลยนะคะหยอดเสร็จแล้วก็ไปนึ่งกันนะคะมาเตี่ยงหน้ามะพร้าวนะคะนึ่งประมาณ30นาทีค่ะผ่านไป30นาทีขนมก็สุกได้ที่แล้วนะคะพักให้เย็นตัวลงค่ะเย็นตัวลงแล้วก็มาชิมรสกันดูนะคะแป้งนุ่มมากเลยค่ะไว้ข้ามคืนมาอุ่นยังนุ่มเหมือนเดิมนะคะรสชาติอร่อยนะคะลองไปทำกันดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ติ๋มด้วยนะคะวันนี้โคกันติ๋มลาเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะ